คู่เอกวันนี้นะครับผมเดินทางมาถึงแล้วนะครับประตักเพชรซินบีมวยไทยเจอกับทางด้านพยัคฆ์จิ๋วกีฬาสปอร์ตครับคุณนี้ก็ชกในพิกัด112ปอนด์นะครับผมก็มาช่วงเช้านะครับทางด้านประตักเพชรมาลดไป1กิโลกรัมนะครับ 2.2 ปอนด์นะครับส่วนทางด้านพยัคฆ์จิ๋วนะครับมาลดไปปอนด์.2เท่านั้นเองครับประตักเพชรนี่อายุ19ปีนะครับเป็นชาวจังหวัดพัทลุงนะครับค่าตัว 25,000 บาทนะครับประตักเพชรนี่ชอบต่อประตักจอจุนเสนนักมวยในดวงใจเลยนะครับโอ้ครับผมแล้วก็ฟอร์ม3ฟอร์มหลังก็ชนะคะแนนพรมิทักษ์เสริมพรวิวัฒน์นะครับมาชนะคะแนนขาวสนิทสอเตชพันธ์แล้วก็มาชนะคะแนนยอดขุนพลสิงห์มรศักดิ์เมื่อสักครู่นี้นะฮะขณะที่พยัคฆ์จิ๋วนี่อายุ20ปีเป็นชาวนู้นออกมาจากเหนือนะฮะจังหวัดลำปางนะครับผมเป็นนักมวยของคุณคำจันชาวคำเขตไงเรียนกศน.ม.ปลายอยู่นะครับผมเป็นมวยครบเครื่องชอบแสนเก่งกีฬาสปอร์ตนะครับพยัคฆ์จิ๋วนี่ชนะคะแนนเอกชัยสจ.เล็กเมืองนนท์มาแพ้คะแนนแสงดาวเอราวัณและล่าสุดมาชนะคะแนนหินลาดเล็กลูกหินลาดนะครับผมที่ตลาดอตก.นะครับผมภาคนี้นี่เจอกันครั้งแรกไม่ลงเกาะเชือกไว้ครับตักเพชรแล้วรวบไว้ก่อนครับดึงออกมาครับก็เป็นทางด้านตักเพชรนี่มาเข้าเวรแทนเจ้ายอดขุนพลนะครับผมมวยสูงยาวครบเครื่องครับพยัคฆ์จิ๋วก็คล้ายๆกันครับจังหวะฝีมือเตะต่อยหนักแรงครับดูครับยัดซ้ายวงในก็มีเหมือนกันนะพยัคฆ์จิ๋วตีซ้ายเข้าไปเพชรตักเพชรแกก็รูปร่างที่สูงใหญ่กว่าครับน้องเสียบไปอยู่ครับจิ๋วดักเตะซ้ายหลุดเจอเข้าในตีขวาพอหลุดทีมก็เป็นตาของผมครับยัดเข้าไปอีกทีตีเข้าไปอีกทีจิ๋วก็บังไปก่อนนะบังแล้วก็สกิดแข้งไปยังขยับขยับแล้วก็เสียบก็ต้องรอจังหวะอย่างเงี้ยครับไปเข้าบุ่มบามใส่พยัคฆ์จิ๋วนี่ไม่ได้ครับแกจังหวะฝีมือจัดจ้านอยู่แล้วครับไปจัดขวาเข้าไปทีหนึ่งวงในครับซ้ายคืนขวาทีเดี๋ยวก็ซ้ายคืนแล้วก็ขวาทีอ้าวแลกกันเลยครับใครดีใครอยู่ใครดีใครอยู่ยัดซ้ายแล้วก็ขวายัดเข้าไปก็หมดยกที่3ครับโอ้โหนี่ฮะคือไอ้เจ้าพยัคฆ์จิ๋วนี่เข้ามาเข้าไปนะคือประเภทที่ว่าโตยิบตาเหมือนกันนะโดนมาโดนกลับโดนมาก็ส่งคืนกลับไม่โกงครับเอ้าผ่านไป3ยกนะครับทางด้านเจ้าประตักเพชรได้เปรียบอยู่2ช่วงตัวเท่านั้นครับอ้าวลุยต่อประตักเพชรนี่มวยเข่าอาชีพเลยนะฮะต้องดูว่าอาชีพตัวเองจะโดนขโมยหรือเปล่าครับเจอแบบพยัคฆ์จิ๋วดูแกรวบวงในเตะขวาแล้วเจอขวาคืนโอ้โหอัดจับขวาแล้วปล่อยขวาแล้วเสียบขวาก็เจอศอกครับพยัคฆ์จิ๋วเจอไล่แขนแล้วครับแต่ก็ตีซ้ายยังไงแล้วก็ทิ่มศอกซ้ายเข้าไปฟันศอกขวาเข้าไปโอ้ยพยัคฆ์จิ๋วโดนไปมีหน้าเงิบเหมือนกันโอ้เนี่ยพยายามยัดไส้คืนครับมาตักเพชรศอกขวาเข้าไปทีต่อทีครับทีต่อทีเดินเข้าไปเจอหมัดขวาอีกครับมาตักเพชรตอนนี้เดินเข้าไปลุยครับประเคนทั้งแข้งทั้งเข่าครับมีหมัดด้วยครับพยัคฆ์จิ๋วตอนนี้เริ่มอาการไม่ดีครับถอยเยอะไปหน่อยครับประตักเพชรแกพยายามเดินคือแกไม่มีเกียร์ถอยนะเดินอย่างเดียวเลยฮะโอ้ยเดินเข้าไปเจอแข้งขวาลูกนี้เดินเข้าไปพยัคฆ์จิ๋วรั่วไปได้รั่วไปได้แล้วก็ตีขวาประตักเพชรนี่ก็ยังอาศัยลูกขยันครับทำได้ชัดไม่ชัดไม่รู้ครับขอให้ออกไว้ก่อนครับพยัคฆ์จิ๋วถอยขอให้เดินไว้ก่อนนะครับน้องไม้ครับนี่ฮะถอยแล้วดักเตะขวาแต่เจอขวาคืนแล้วก็ซ้ายคืนไปครับมีศอกเข้ามามีศอกสั้นเข้ามานี่ครับศอกขวาโอ้ยมีเอียงครับมีเอียงไม่ต้องรีบล็อกไว้ก่อนเลยครับรีบล็อกไว้ก่อนเลยเมื่อกี้โดนศอกมีเอียงโอ้พยัคฆ์จิ๋วแหมไปเปิดหน้าเปิดตาใส่พันตักเพชรไม่ได้นะครับเจอเตะขวาคืนยัดขวาคืนเข้าไปโอ้ดูครับแล้วแกล็อกอยู่เลยครับดูครับดูแกล็อกแกพยายามล็อกเลยล็อกแน่นคีมคีบแน่นมากเลยนะฮะ
ฟ้าไม่ผ่านี่ไม่ปล่อยแน่นอนครับครับเนี่ยจะดูขอบตาซ้ายของตักเพชรนี่แกเหมือนกับมีรอยเลือดออกมานะฮะโดนศอกโดนศอกสวนไอ้โต้ออกมาจากไอ้พยัคฆ์จิ๋วนะจิ๋วที่ครับโดนศอกตั้งหลายทีนี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหดีทางด้านเจ้าตักเพชรนี่โดนไปที2ทีแตกเลยแตกเลยฮะตอนนี้มีแผลแตกทำเอาสถานการณ์กลับมาไล่เลี่ยสูสีกันอีกแล้วครับทางด้านตักเพชรได้เปรียบ3ต่อ2ออกมาลุยชิงดำครับคู่นี้ชิงดำเตะซ้ายก็ต้องวัดกันทีต่อทียับทีต่อทีเอาคืนได้ตอนนี้ก็นับกันเป็นคนละแข้ง2แข้งเลยครับเตะขวาหลุดเตะซ้ายตามหลุดอีกเจอขวาคืนมีหมัดมีเข่าอ้าวแล้วครับทีต่อทียังไม่ยอมกันครับเดินลุยต่อครับตักเพชรเตะขวาเจอขวาคืนแล้วก็รวบเข้าไว้ครับแล้วก็รวบไว้เลยครับแม่จิ๋วแกชอบเหมือนแกเหมือนแกมีสูตรเลยนะฮะมันก็เป็นชุดครับครับถ้าออกทีสองทีมันไม่ต่อเนื่องกรรมการไม่ชอบครับในพยัคฆ์จิ๋วรับแล้วครับอยู่ในเกมตั้งรับเจอเข่าลอยเข้าไปโอ้ไปอยู่ในเกมตั้งรับงี้ไม่ดีครับเจอเข่าคืนพยัคฆ์จิ๋วแกพยายามที่จะแทงเข่าแต่ว่าแกคาไว้นะคาไว้เพื่อที่จะให้กรรมการเนี่ยเห็นนะแต่ทีนี้แม่ประตักเพชรนี่ก็แม่เตะมืดอย่างนี้ก็ไม่ดีเท่าไหร่นะฮะโอ้ยกระโดดเข่าลอยครับมาแม่เข่าลอยนี้ก็เจอเข่าคืนพยัคฆ์จิ๋วมีต่อยหมัดแล้วครับตักเพชรแม่เข่าค้ำนี่มันน่าเบื่อจริงๆก็ต้องต่อยไปหน่อยครับโอ้โหแล้วก็รวบไปเลยครับพยัคฆ์จิ๋วตอนนี้สถานการณ์อยู่ฝั่งของพยัคฆ์จิ๋วครับประตักเพชรก็ดูเหมือนจะมั่นใจครับอ้าวแล้วก็โอ้โหไปยกหน้าที่ความลำบากใจให้กรรมการแล้วครับตอนนี้3ท่านด้านล่างนั่งเกาหัวเลยครับเอาไงดีต่างฝ่ายต่างมั่นใจนะครับว่าตัวเองจะชนะครับเพราะมาตักเพชรนี่แกมีความมุ่งมั่นมากนะฮะเดินลุยอย่างเดียวเลยดูดิครับน้องไม้ครับว่ากรรมการจะชูมือให้ใครครับโอ้โหนี่ครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจครับพยัคฆ์จิ๋วก็มั่นใจทางด้านประตักเพชรก็มั่นใจแล้วก็ออกมุมแดงโอ้พยัคฆ์จิ๋วยืนเกาหัวเนี่ยโอ้โหพยัคฆ์จิ๋วงงฮะเนี่ยงงฮะเออแต่ว่าแหมเกมกีฬาเนี่ยมันมีแพ้มีชนะนะครับนะครับผมโอ้โหดีมาดูแผลแตกชัดๆนี่ครับทีมงานเรานี่ไม่มีเบลอไม่มีเซ็นเซอร์ครับให้มันเห็นกันไปเลยโอ้อย่างนี้เนี่ยจะมีสักกี่เข็มดีพี่ก็ไม่น่าต่ำกว่า 3-4 เข็มนะครับผมหนักเหลือเกินแม่โดนศอกไปนะครับก็ยังทนได้ครับนี่ก็ถือว่านี่ครับแก่ตัวได้ครับสำหรับเจ้าประตักเพชรซีบีมวยไทยนะครับผมก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนเจ้าพยัคฆ์จิ๋วกีฬาสปอร์ตไปชนะคะแนนไปแบบไม่เป็นเอกฉันท์นะไม่เอกฉันท์ด้วยนะครับผมชนะไป2ต่อ1เสียงนะครับ49 48 2เสียงแล้วก็ให้ทางด้านพยัคฆ์จิ๋วชนะ1เสียงนะครับ48 49นะครับคู่นี้น่าจะคาใจกันแน่นอนต้องคาใจโปรโมเตอร์ก็ต้องคาใจด้วยคุณเกียรติเพชรต้องวัดใจว่าจัดคู่นี้โชคอีกเมื่อไหร่นะครับผมก็ดูแล้วน่าจะหารายการดีๆเหมาะนะเอาเป็นคู่เปิดหัวเนี่ยเดือดๆกันเลยน่าจะสนุกแน่นอนแต่มวยคู่นี้หลังครบ5ยกนี่ก็มีเสียงโห่บ้างนะเพราะว่าตลาดหลักทรัพย์ไหลเทมาทางเจ้าพวกจิ๋วแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับการตัดสินของกรรมการนะนะครับผมอ่ะก็ถือว่าเข้าใจกันนะครับผมก็ตามนี้นะครับเกมกีฬามีโอกาสแก้ตัวใหม่ได้นะครับผมพยัคฆ์จิ๋วโอกาสหน้าเอาให้มันขาดไปเลยครับถ้าอยากล้างแค้นแต่เขาบอกว่ากรรมการให้มวยเดินใช่ให้มวยเดินทำครับในขณะที่พยัคฆ์จิ๋วนี่แกแหมแกถอยแต่สังเกตไหมครับว่าถอยแต่ว่าแกแข้งซ้ายแข้งขวาเนี่ยแกวางเข้าลำตัวตลอดแล้วก็ดักเข่าทำได้ครับทำได้แต่พออาวุธมันสูสีต่อมาเขาก็มองที่ความลูกเดินลูกขยันนะครับผมเขาก็มามองที่ตรงนี้อาวุธเนี่ยผมว่ายังไงก็สูสีกันนะครับผมของอย่างนี้นี่ออกฝั่งไหนก็ได้นะครับผมก็ให้เครดิตกรรมการนะครับผมที่กล้าตัดสินใจตรงนี้แล้วกันถือว่าเป็นเขาเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นกรรมการลุมพินีร่ำเนินช่องเจ็ดสีอ้อมน้อยเนี่ย คือต้องให้มาเดินแม้แต่เวทีมวยบูอารีน่านะครับผมครับก็ให้เด็กมาเดินนะแล้วแต่พิจารณากันนะครับผมถ้าเดินแล้วไปโดนนี่ก็ไม่ดีเหมือนกันไม่ดีเหมือนกันนะต้องเดินแล้วต้องทำให้ได้เดินทื่อๆเข้าไปอย่างเดียวไม่ออกอาวุธก็ไม่ได้นะครับถ้าเดินไปทื่อๆไปโดนนี่ก็ให้ชนะไม่ได้เหมือนกันนะครับผมก็ต้องดูอาวุธด้วย